ันข่าวพักค่ำกีฬาป้นไทยบายบานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26 กุมภาพันธ์ 2565โดยใช้บ๊อบบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวป้นไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ครับคุณทัพช้างศึกมาโน่ได้3เซ็นเตอร์แบ็กใหม่ทีมชาติไทยลุยเอเชียโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โปรกิ้งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งล่าสุดนั้นมีการรายงานบอกว่ามาโน่โปรกิ้งได้3แนวรับหน้าใหม่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเตรียมดึงร่วมทัพช้างศึกชุดใหญ่ลุยเวทีเอเชียในครั้งนี้โดยพวกเขานั้นจะถูกดึงร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของมาโน่โปรกิ้งเป็นครั้งแรกใน FIFA Day ช่วงเดือนมีนาคมนี้ซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับผมสุวรรณทองสงประกันหลังวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง182ซมจากทางทูรูแบงคอกในครั้งนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นจักรพันธ์ภัยสุวรรณแนวรับสารพัดประโยชน์จากทาง BG ปทุมและคนสุดท้ายคนที่3ก็จะเป็นณัฐพลมาลพันธ์กองหลังวัย28ปีเจ้าของส่วนสูง1เมตร84ซมจากทางสุพรรณบุรี FCนี่ก็เป็น3เซ็นเตอร์แบ็กที่โผล่รายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่มีแนวโน้มประมาณ 95% ที่ทางโค้ชมาโน่โปรกิ้งจะดึงเขาเหล่านี้ไปร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับทีมของชนาธิปสงกสินของจริงฟอนเตเล่บุกอัดคาชิมาคาทินไปเป็นที่เรียบร้อยโดยสโมสรคาวาสกิฟอนเตเล่นะครับผมต้นสังกัดใหม่ของชนาธิปสงกสินพบกับทางคาชิมาแอดเลอร์ในศึกฟุตบอลเจลิก2022นัดที่2ในสนามคาชิมาซ็อกเกอร์สเตเดียมเดี๋ยวกันนี้โทรุโอนิกิเซอร์ไพรส์แฟนบอลไทยส่งชื่อของเมสซี่เจชนาธิปสงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเดินเกมรุกร่วมกับทางกองหน้าตัวเก๋าของทีมชาติญี่ปุ่นอย่างทางยูโคบายชิครั้งแรกโดยทางเลอันโดดามิเยลกองหน้าทีมบราซิลมีรายชื่อออกสตาร์ทที่มั่นสำรองเดี๋ยวกันนี้เริ่มเกมได้เพียงแค่3นาทีคาวาสกิฟอนเตเล่บุกขึ้นนำคาชิมาแอดเลอร์1-0จากการทำเข้าประตูของเคอิชินเนน17ที่ต่อมาฟอนเตเล่ไม่ได้ประตูนำห่างคาชิมาแอดเลอร์เป็น2-0จากทางอาซาฮิซาซากิและในครึ่งแรกนี่แหละฮะชนาธิปสงกสินมีส่วนเกือบทำให้ทีมได้ประตูอีกด้วยกับจังหวะซัดด้วยขวานอกกรอบบอลไปเข้าทางเพื่อนร่วมทีมแต่น่าเสียดายที่เพื่อนร่วมทีมนั้นยิงไปติดเซฟของคาชิมาแอดเลอร์ซะอย่างนั้นและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้มาสู่ครึ่งหลังเป็นฝั่งเจ้าถิ่นคาชิมาแอดเลอร์นะฮะเปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถที่ทำประตูได้จบเกมคาวาสกิฟอนเตเล่ทีมของชนาธิปบุกไปอัดคาชิมาแอดเลอร์คาทินไปถึง2-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชนาธิปสงกสินเตรียมช่วยคาวาสกิฟอนเตเล่เปิดบ้านพบกับทางทีมแกร่งอุระวะเรดไดมอนด์วันที่2มีนาคมณสนามโทโดรกิสเตเดียมในครั้งนี้ใครเป็นแฟนชนาธิปสงกสินไปตามติดรับชมแล้วก็ไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศกับทางทีมชาติไทยจะมาถึงโดยงานนี้นะผมเรามาดูกันดีกว่าว่าความคิดเห็นและก็คอมเมนต์ของแฟนบอลนั้นจะว่าอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะเจอกับทางทีมชาติไทยในช่วงค่ำคืนวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันไทยเก่งขึ้นเล็กน้อยทั้งในด้านเทคนิคและก็ระดับผู้เล่นแม้จะอายุเพียงแค่19ปี18ปีและก็17ปีเท่านั้นแต่จะแพ้เพราะดูเหมือนเวียดนามจะโชคดีกว่าไทยนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามไม่มีโชคใดๆต้องขอบคุณกับความพยายามของพวกคุณในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาถึงแม้เราจะแพ้ไทยแลนด์ในเกมนี้ก็ไม่เป็นไรนะพวกคุณชนะใจพวกเราคู่ต่อสู้หลักคือโควิดไม่ใช่ไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาเมื่อก่อนฉันเคยให้คะแนนภาษาไทยดีกว่าแต่ฉันเปลี่ยนใจจากวันที่ดู VN ติโมรับรองชนะเลิศเวียดนามคู่ควรกับประชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อยก็เท่ากับทางประเทศไทยก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาชนะได้แต่อย่าดึงเวลานะเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาแฟนๆเวียดนามตั้งตารอคอยการสิ้นสุดชุดยุ้ย3ปีที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามทีขอให้ครูและก็โค้ชดินเดนัมสร้างความอัศจรรย์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาแชมป์ชุดยุ้ย3ปีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเป็นของเวียดนามนะเนื่องจากคู่ต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดก็คือโควิด-19 ซึ่งเวียดนามชนะไปแล้วจึงไม่มีคู่ต่อสู้อื่นมาขวางทางเวียดนามชาวเวียดนามทุกคนควรมั่นใจในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา
ยังคงเชื่อและคาดหวังแห่งชัยชนะหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายของค่ำคืนนี้ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไรพวกคุณทุกคนคือฮีโร่ในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาผมว่าไทยจะแซงเรานะคอมเมนต์ต่อมาสองนัดล่าสุดผมประทับใจผู้เล่นหมายเลข4มากผู้เล่นคนนี้มีความแข็งแกร่งเทคนิคดีครองบอลก็ดีมากและก็ยิงไกลอย่างน่านับถือยังสงสัยว่าทำไมไม่เรียกแต่แรกนะคอมเมนต์ต่อมาสำหรับผมแล้วพวกคุณคือแชมป์ในถ้วยโควิดนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยคอมเมนต์ต่อมา2-0ให้กับทางทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมากองเชียร์หนุ่มๆทั่วประเทศส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคักขออวยพรให้ครูและก็โค้ชดินเดนัมประสบความสำเร็จในการแข่งขันคืนนี้กับไทยแลนด์นะคอมเมนต์ต่อมาสำหรับฉันแล้วถ้าคุณไปถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยความยากลำบากที่เหลือเชื่อเช่นนี้คุณก็เป็นแชมป์แล้วดังนั้นคุณสามารถผ่อนคลายได้โดยไม่มีแรงกดดันทางด้านจิตใจคอมเมนต์ต่อมา1-0ให้เวียดนามยิงประตูเดียวในช่วง90นาทีคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ทีมยังเด็กยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะเอาชนะเวียดนามได้และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเวียดนามจะชนะในค่ำคืนวันนี้นะแต่ผมเป็นนักว่างานนี้ก็เป็นแฟนนะฮะเวียดนามได้คอมเมนต์มากันเพียบเลยหวังว่าจะให้ทีมเวียดนามนั้นชนะทีมชาติไทยในค่ำคืนวันนี้ให้จบได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับงานเข้าสตาฟโค้ชแข้งไทยผลตรวจเป็นบวกก่อนจะชิงชุดยู3ปีอาเซียนในครั้งนี้โดยการรายงานความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยู3ปีที่จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศกับทางทีมชาติเวียดนามของศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซในวันนี้เวลา 19:30 นล่าสุดมีรายงานมาว่าสตาฟโค้ชและนักเตะทีมชาติไทยได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการแข่งขันนัดชิงโดยผลออกมาพบว่ามีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งมีผลตรวจโควิดมาเป็นบวกทว่าไม่มีการรายงานว่าเป็นใครบ้างแต่อย่างไรก็ตามมีจำนวนเพียงพอในการลงแข่งขันกับทีมชาติเวียดนามอย่างแน่นอนในเย็นนี้อย่างไรก็ตามทางซัปโปโดบาเดโลกราเซียเฮดโค้ชทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์จะไม่ใช้สิทธิ์ในการเรียกนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมพร้อมยืนยันทุกคนที่มีอยู่ในทีมและก็จะสู้ให้ถึงที่สุดจนหยดสุดท้ายในครั้งนี้อย่างแน่นอนโอ้โหอุปสรรคนะผมทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทีมชาติไทยของเรายังไงก็สู้ๆกันนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับยันโค้ชโย่งคุมซีเกมอย่างแน่นอนแม้แฟนจะแห่ชมซัปโปโดคุมชุดอยู่19ปีฟอร์มแจ่มในครั้งนี้โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะมี3ทัวร์นาเมนต์สำคัญในปีนี้ให้ลงสนามนะฮะทั้งการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมที่เวียดนามช่วงเดือนพฤษภาคมตามมาด้วยการแข่งขันฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่อุซเบกิสถานเดือนมิถุนายนและก็ปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกม2022ที่ประเทศจีนซึ่งทั้ง3รายการนั้นทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีได้มอบหมายให้โค้ชจงวรวุฒิศรีมคะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้แต่หลังจากที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทางซัปโปโดเฮดโค้ชหนุ่มชาวสเปนสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยู3ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศกัมพูชาโดยผ่านไปแล้วถึง3เกมสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1แพ้เวียดนามไป0-1ตามด้วยชนะสปป.ลาวไป2-0ในรอบรองชนะเลิศก็ทำให้มีกระแสเรียกร้องจากแฟนบอลไทยให้ลองไปใช้ทีมชาติไทยชุดดังกล่าวในการแข่งขันฟุตบอลซีเกม2021ที่จะแข่งขันกันในช่วงอีก2เดือนเศษข้างหน้านี้เพราะทัวร์นาเมนต์ซีเกม2021นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่มีความคาบเกี่ยวกับช่วงท้ายของฤดูกาลของศึกฟุตบอลบริโภคไทยลีกรวมถึงรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลถ้วย2รายการในประเทศไทยอีกด้วยซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถเรียกนักเตะชุดยู23ปีได้แบบชุดเต็มไปแข่งขันอย่างแน่นอนฉะนั้นทางเลือกในการส่งทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีของทางซัปโปโดผสมกับนักเตะชุดเต็มบางตำแหน่งและนักเตะอายุเกิน23ปีได้อีก3รายก็เป็นตัวเลือกน่าสนใจในมุมมองของแฟนบอลบางรายเช่นเดียวกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดทีมงานข่าวได้รับการรายงานมาว่าได้มีการยืนยันแล้วว่าทีมชาติไทยชุดการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกม2021ที่เวียดนามนั้นจะอยู่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชโจ้งอย่างแน่นอนและเฮดโค้ชดีกรีแชมป์ซีเกม2017ประเทศนี้ก็ได้มีการเตรียมทีมสำหรับการเข้าแข่งขันฟุตบอลรายการอุ่นเครื่องอย่างทางดูไบคัพ2022ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในช่วงเดือนมีนาคมและก็4เกม2021เอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป้าหมายในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอย่างน้อยในรายการชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานนั่นเองและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่26กุมภาพันธ์2565โดยใช้บอกครั้งฟุตบอลไทยครับ